เธอนะต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนของหนุ่มกองทัพพีคนะฮะที่ชื่นชอบในบทบาทของคุณอศิวะนะฮะจากดุจอับสรเนี่ยแหละฮะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่นอกจากจะมีผลงานด้านการแสดงแล้วมีความสามารถด้านการร้องเพลงแล้วก็ความฝันของกองทัพพีก็คืออยากเป็นศิลปินนะฮะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นนะฮะกองทัพพี First Showcase VIP นะฮะภายใต้คอนเซปต์นะฮะJump Start นะฮะก็ได้ขนเพลงของตัวเองเนี่ยแหละฮะแล้วก็รวมถึงเพลงดังมาร้องมาเต้นถึง7เพลงนะฮะรวมถึงซิงเกิลล่าสุด VIP เนี่ยแหละฮะซึ่งนอกจากจะมาโชว์แล้วเจ้าตัวก็ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะถึงที่มาที่ไปของเพลงซิงเกิลล่าสุดนะฮะเพลง VIP นะฮะเจ้าตัวบอกว่าเพลงเนี้ยเป็นภาษาเกาหลีนะคือถูกแต่งตั้งแต่งขึ้นตอนแรกแต่งเป็นภาษาเกาหลีแต่งตั้งแต่ปี2019แล้วนะฮะเป็นช่วงที่เพิ่งจบจากการแข่งขันรายการไอดอลของเกาหลีที่ตัวไปแข่งขันมาเนี่ยแหละฮะซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีระหว่างที่เข้าห้องน้ำอยู่นะฮะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยออกมาเพิ่งจะทำเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จังหวะที่เหมาะสมก็เพิ่งปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันนะฮะเขาบอกว่าวิเพลงนี้ก็คือตั้งใจทำกันมากแล้วก็ยังได้ผู้ออกแบบท่าเต้นให้กับค่ายดังของเกาหลีมาช่วยออกแบบท่าเต้นให้กับกองทัพพีคด้วยนะฮะสำหรับงานโชว์เคสครั้งแรกของกองทัพพีคนะฮะก็อย่างที่บอกไปขนเพลงมาโชว์ถึง7เพลงถ้าตัวบอกดีใจนะกระแสตอบรับดีมากๆเพราะว่าเปิดขายบัตรเนี่ย250ใบหมดภายในเพียง10วินาทีนะฮะก็ถือว่าเป็นกำลังใจในการเป็นศิลปินของตัวเองมากเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเราไปชมบางช่วงบางตอนของโชว์เคสของกองทัพพีกันฮะโชว์เคสครั้งนี้เป็นโชว์เคสครั้งแรกในชีวิตของพีคเลยครับเป็นโชว์เคสที่เป็นโชว์เคสของเพลง VIP นะครับผมซึ่งเป็นเพลงที่พีคอ่ะทำไว้เมื่อ5ปีที่แล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ปล่อยเนาะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้คอนเซปต์งานอ่ะเป็นเหมือนแบบการที่พีคหายไปอ่ะหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนวันเนี้ยเป็นจัมป์สตาร์ทของพีคที่ผลงานพีคก็ปล่อยออกมาแล้วกับละครแล้วก็วันนี้เป็นจัมป์สตาร์ทอีกวันนึงของสำหรับเพลง VIP โอ้โหไม่ได้คิดเลยครับตอนนั้นแค่คิดว่ามีความสุขกับการทำเพลงเฉยๆแล้วก็อยากจะปล่อยออกมาแต่ว่าพอมาถึงวันเนี้ยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันเกินฝันแล้วก็เกินภาพที่พีคเห็นมาเยอะมากๆแล้วทุกคนชอบนะครับทุกคนชอบแล้วก็สำหรับคนทำงานอ่ะชื่นใจเนาะเพราะว่าพีคก็เป็นคนดูแลโปรดักชันเองทั้งหมดเลยก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคำติชมด้วยเหมือนกันก็อยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปมากกว่าเดิมก็เอาก่อนอื่นเลยมีคนถามว่าทำไมต้องเป็นเพลงเกาหลีเนาะจริงๆถ้าพี่ปล่อยเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วปี2019หลังจากพี่ออกมาจากรายการคงไม่แปลกหรอกแต่ว่าอันนี้มันผ่านมา5ปีแล้วไงก็เลยมีคำถามว่าทำไมต้องเป็นเพลงเกาหลีแล้วพีครู้สึกว่าพีคอยากจะให้เพลงนี้มันเป็นความทรงจำของพีคเมื่อ2019ครับแล้วก็ไม่ได้มีรีมาสเตอร์เป็นเพลงปี2014เลยเพราะว่าอยากให้พีคอ่ะ2024เลยแล้วก็เหมือนให้อยากให้พีคอ่ะสมมติพีคอายุ50นี่ใช่ไหมฮะ
กลับมาฟังเพลงนี้ VIP มันก็คือความทรงจำของพีคเมื่อปี2019จริงๆมันอัดอั้นมาหลายปีแล้วล่ะครับจริงๆพีคอยากปล่อยตั้งแต่2019แล้วแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าปีนั้นก็มีโควิดเนาะพอจะปล่อยปุ๊บก็เกิดมันมีไม่สามารถปล่อยได้พอจะปล่อยอีกปีนึงเอาพีคไม่อยู่ไทยพอไม่ปีนึงเอามีปัญหาอีกพอมาอีกปีนึงกำลังจะปล่อยอยู่แล้วค่านั้นค่าโคเรียโอกราฟอะไรเรียบร้อยแล้วสรุปคือพีคต้องถ่ายละครอีก2เรื่องติดกัน7วันไม่มีเวลาโปรโมทเพลงแล้วก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยพอปิดกล้องละครเรื่องก็รักมันปักใจเมื่อเดือนเมษาใช่ไหมฮะพี่ก็บอกกับตัวเองว่าโอเคถึงเวลาแล้วล่ะที่พี่ต้องทำลงมือทำต้องทำ MV สักทีไม่งั้นคงไม่ได้ทำนะ VIP ย่อมาจากคำว่า very impossible people ครับไม่มีขีดจำกัดสำหรับคนคนหนึ่งแล้วพี่ก็เป็นคนแต่งท่อนแรปภาษาอังกฤษแล้วก็มีโปรดิวเซอร์ที่เกาหลีอะฮะที่พี่เจอคือเขาคอยช่วยคุมแล้วก็ผลิตเพลงด้วยแล้วพี่แต่งจำได้ว่าภาพตอนนั้นอะพี่แต่งเพลงแรปในห้องน้ำพรุ่งนี้กำลังจะไปอัดเดโมอยู่แล้วพี่นั่งอยู่ในห้องน้ำพี่ก็แล้วก็ออกมาเป็นว่า #VIP very impossible people เป็นคอนเซปต์ของเพลงครับคอนเซปต์งานนี้ Jump Start Showcase ก็คือคอนเซปต์ที่เราจะตามชื่อเลยฮะ Jump Start คือการเหยียบ Jump Start ขึ้นไปเพื่อที่จะเริ่มต้นแชปเตอร์ใหม่ของชีวิตนี้ครับ7เพลงครับผมประมาณ7เพลง Showcase ครับ Showcase จริงๆอยากจะมาเป็นเพลงที่มันเล่าเรื่องพีคอะไรต่างๆด้วยแหละก็อยากจะให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกับทุกสิ่งที่คือทุกคนก็ตั้งใจกันกดบัตรมากก็อยากจะให้ทุกคนคุ้มค่ากับทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนได้เสียไปครับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการปลูกไฟในตัวในการทำงานเพลงในฐานะศิลปินของกองทัพพีเขานะครับก็หลังจากนี้พีก็บอกว่าเดี๋ยวก็อย่างที่บอกไปแหละเตรียมปล่อยออกมาอีกเรื่อยๆรวมไปถึงเพลงประกอบละครเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าใจจริงเนี่ยเขาอยากตั้งใจทำออกมาเป็นอัลบั้มนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับกองทัพพีกัน